ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดตากประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่อำเภอแม่สอดพร้อมเร่งยกระดับสถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตากค่ะณห้องประชุมแม่สอดบอลรูมโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเขตเทศบาลนครแม่สอดนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวต้อนรับนายไมตรีอินทุสุดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกับคณะและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวทางการคุ้มครองเด็กการสร้างมาตรฐานของส่วนต่างๆในการเลี้ยงดูเด็กและการประสานส่งต่อเด็กในกรณีที่เป็นเด็กเมียนมากลับสู่ครอบครัวและภูมิลำเนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กกฎหมายระเบียบและมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กรวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองเด็กจากหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากส่วนกลางและพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง